สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ว่าแต่ละทีที่ลงเล่นนั้นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมากันที่ผลฟุตบอลในลีกสูงสุดอย่างไทยลีก1เป็นเกมนัดที่18ของฤดูกาลในเกมคู่เดียวของค่ำคืนมันเดย์ไนท์คิกออฟเวลา 18:30 น.เป็นเกมระหว่างทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดทีมอันดับที่12ของตารางเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูไนเต็ดทีมอันดับที่6ของตารางเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมีจังหวะผลัดการทำประตูต่อเนื่องตลอดทั้งเกมขอนแก่นได้โอกาสก่อนสตีเวนลงกิลรับบอลเปิดยาวจากทางฝั่งซ้ายก่อนยิงหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายต่อมาเชียงรายมีโอกาสบ้างโรดิกินโยจ่ายบอลมาให้กับยูยองยอนในซัดด้วยซ้ายบอลไปติดเซฟของจิรัตวังคำพันธ์อดได้ประตูไปต่อมาเชียงรายได้โอกาสทออีกครั้งหนึ่งยูยองยอนขึ้นบอลมาทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษและเป็นโรดิกินโยได้ชาร์จโล่งๆเข้าไปบอลไปติดเซฟจิรัตวังคำพันธ์ช่วยทีมเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งจนมาถึงนาทีที่30ขอนแก่นได้ลูกเซตเพลย์เล่นลูกสวยเปิดมาให้กับชุนยะสุกานุมะโมงตั้งมาให้กับธินกรอสุรินโมงโล่งๆเข้าประตูไปแต่ว่าลูกนี้มีการเช็ค VR แล้วให้บุตรศรีไปดูจอข้างสนามปรากฏว่าจังหวะที่ขึ้นโมงขอสุกานุมะนั้นเหมือนจะเอามือไปกดใส่ทางหน้าของสุรุกการถิ่นจอมบุตรศรีเลยรีบประตูของขอนแก่นลูกนี้คืนไปเกมยังเท่ากันอยู่ที่0-0เกมดำเนินมาถึงในช่วงครึ่งหลังนาทีที่51เชียงรายได้ลูกฟรีคิกศิวกรเตตะกูลเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นจิรัตวังคพันธ์ที่เซฟเอาไว้ได้และในจังหวะนี้เองบุตรศิลป์ VR ทักท้วงมาว่ามีการดึงการล้มในกรอบเขตโทษและให้บุตรศิลป์ไปดูจอ VR ที่ข้างสนามอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าดาบิดคูเอบ้าไปเหนี่ยวใส่ฮาวิสจวดล้มลงไปในกรอบเขตโทษบุตรศิลป์ตัดสินให้ลูกนี้เป็นลูกจุดโทษให้กับเชียงรายไปและเป็นทางฝั่งของมิเกลเบียงโกนี่รับหน้าที่สังหารแต่เจ้าตัวนั้นยิงไม่ดีไปติดเซฟของจิรัตวังคพันธ์ช่วยได้ประตูขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายต่อมาในนาทีที่58ทางฝั่งของธีรกรอัศรินปั๊มบอลแย่งกับมนตรีพรหมสวัสดิ์สุดท้ายแกเป็นมนตรีที่ไปทำฟาวล์และล่วงลงไปกับพื้นด้วยกันทั้งคู่ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกกับขอนแก่นไปแต่ลูกนี้มีการเช็ค VR เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวะล้มลงไปของทั้ง2คนปุ่มสตาร์ทของธีรกรอัศรินไปยันใส่หน้าของมนตรีพรหมสวัสดิ์บุรสินไม่ให้ใบแดงโดยตรงแต่ให้ใบเหลืองที่2กับธินกรอัศรินกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปขอนแก่นเจ้าบ้านเหลือตัวผู้เล่น10คนจากนั้นเชียงรายขึ้นเกมมาทางหน้าของโรดิกินโยจ่ายบอลมาให้กับฮาวิสจวดกดบอลที่ขวาโดนเจวัตวังคพันเซฟได้อีกครั้งหนึ่งต่อมาในช่วงท้ายเกมเซตาซิสุเอเซตเปิดบอลมาให้กับชินวัตรประจวบมอนได้กดบอลด้วยเท้าขวาแต่บอลพุ่งหลุดกรอบไปแบบน่าเสียดายจบเกมเป็นอันว่าขอนแก่นยูไนเต็ดที่เหลือตัวผู้เล่น10คนยันเสมอเชียงรายยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์0-0เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของจิรัตวังคพันธ์ฮีโร่ในวันนี้ที่เซฟช่วยให้จงอางพยอมมีแต้มในเกมนี้กันครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่สามารถเซฟจุดได้และสามารถเซฟเป็นจุดสำคัญได้และแบ่งแต้มในบ้านได้ครับครับก็วันนี้ก็ดีใจมากครับที่สามารถช่วยทีมไม่เสียประตูครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่ช่วยกันเล่นไม่ให้เสียประตูครับวันนี้ตอนนี้วางเป้าหมายของตัวเองกับทีมขอนแก่นเป็นยังไงบ้างครับผมก็เป้าหมายก็จะพยายามให้ขอนแก่นยูไนเต็ดเสียประตูน้อยที่สุดครับแล้วก็จะพยายามให้ขึ้นไปอยู่ในอันดับสูงๆครับครับผมฝากบอกให้แฟนขอนแก่นนะครับที่ตามมาเชียร์ครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลขอนแก่นยูไนเต็ดที่ทั้งในสนามแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับก็พวกเราจะช่วยเล่นแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผมขอบมากครับเรามาดูแสตทในเกมคู่นี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นขอนแก่นเจ้าบ้านทำได้ดีกว่าที่52-48%โอกาสยิงก็เป็นขอนแก่นที่ทำได้ดีกว่าที่11ครั้งยิงไม่ตรงกรอบเลยส่วนเชียงรายนั้นมีโอกาสยิง8ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้ก็เป็นขอนแก่นมีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่8-3ครั้งการฟาวล์เชียงรายทำฟาวล์มากกว่าที่8-6ครั้งแต่ใบเหลืองในเกมนี้กลายเป็นขอนแก่นที่โดนมากกว่าที่4-1ใบและขอนแก่นโดนใบแดงไป1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นขอนแก่นที่ทำได้เหนือกว่าที่321-297ครั้งเรามาสรุปตารางคะแนนหลังจากจบเกมในแมตช์เดย์ที่18กันจ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
18นัดมี39คะแนนอันดับที่2ทูแบงคอกยูไนเต็ด17นัด38คะแนนอันดับ3การท่าเรือ FC 18นัด36คะแนนอันดับ4 BG ปทุมยูไนเต็ด18นัด33คะแนนอันดับ5สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด18นัด26คะแนนอันดับ6ราชบุรี FC 18นัด25คะแนนอันดับ7ลำพูนวอริเออร์17นัด22คะแนนอันดับ8เมืองทองยูไนเต็ด18นัด21คะแนนอันดับ9นครปฐมยูไนเต็ด18นัด21คะแนนอันดับ10สุโขทัย FC 18นัด20คะแนนอันดับ11ขอนแก่นยูไนเต็ด18นัด20คะแนนอันดับ12อุทัยธานี FC 18นัด20คะแนนอันดับ13โปลิสเทโร FC 18นัด19คะแนนอันดับ14ชลบุรี FC 18นัด17คะแนนอันดับ15ตราด FC 18นัด17คะแนนและอันดับสุดท้ายพีทีประจวบ FC 18นัด13คะแนนเรามาดูในส่วนของดาวซัมโวของศึกไทยลีก1กันอันดับที่1เป็นวูกึนยองจากพีทีประจวบ FC ทำไป12ประตูอันดับที่2เป็นธีรศักดิ์เผยพี่มาจากการท่าเรือ FC ที่นำเป็นดาวซัมโวคนไทยณขณะนี้ทำไป11ประตูตามมาด้วยวิลเลียมมอต้าจากแบงคอกยูไนเต็ดแฮมเบอร์โซเรสจากการท่าเรือ FC ลิคาโดซาโตสจากอุทัยธานี FC และสุภาชัยเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำไป10ประตูเท่ากันตามด้วยเอ็นจิวามาร์ตินจากราชบุรี FC และวิลเลียมลีลาจากชลบุรี FC ที่ทำไป9ประตูเท่ากันมาที่แอสซิสขอศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นเสื้อลองเกียวจากขอนแก่นยูไนเต็ดและบรอสทาเดลี่จากการท่าเรือ FC ทำไป8แอสซิสตามด้วยมามุดเอสจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป6แอสซิสตามด้วยสาระอยู่เย็นจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเวเทศป้อมพันจากแบงคอกยูไนเต็ดจอมบัจโจ้และเนลสันบุริยาจากสุโขทัย FC ที่ทำไปคนละ5แอสซิสมาดูในส่วนของคลีนชีทอันดับที่1เป็นสุรเทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป10คลีนชีทอันดับที่2เป็นปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป9คลีนชีทตามด้วยสรณนอนุอินอันดับที่3จากเชียงรายยูไนเต็ดทำไป6คลีนชีทเรามาดูโปรแกรมในแมตช์เดย์หน้ากันเป็นนัดที่19ของฤดูกาลจะเตะกันในวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มต้นกันด้วยคู่วันศุกร์นครปฐมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดจะเล่นกันในเวลา 19:00 นมาที่คู่วันเสาร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบุรีเซโร FC จะเล่นกันในเวลา 18:00 นพิธีประจวบ FC เจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดจะเล่นกันในเวลา 18:30 นการท่าเรือ FC พบกับตราด FC จะเล่นกันเวลา 13:00 นตรงเชียงรายยูไนเต็ดกับลำพูนวอริเออร์จะเตะกันในเวลา 20:00 นมาที่คู่วันอาทิตย์วันที่25กุมภาพันธ์มีเตะ กันอยู่3คู่3สนามราชบุรี FC พบกับอุทัยธานี FC จะเล่นกันในเวลา 17:30 นบีจีปทุมยูไนเต็ดพบกับแบงคอกยูไนเต็ดถือว่าเป็นศึกซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะก็เป็นศึกปทุมธานีดาร์บี้จะเล่นกันในเวลา 18:00 นและคู่สุดท้ายชลบุรี FC พบกับสุโขทัย FC จะเล่นกันในเวลา 19:00 นและทั้งหมดนี้ก็คือผลฟุตบอลทั่วไทยประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ทุกคู่ทุกสนามนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อยู่สมัครแพ็คเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อฤดูกาลพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ